ู้ออกไปนั่นมีสาระมีประโยชน์บางตนก็เปิ่นก็เก่งในกรรมอู้กรรมจาบล็อกป๊อกแป๊กอู้ตลกฮกฮาก็เป็นตีหู้จักอย่างเป็นพระนักเทศบางตนนี่เก่งนะในการแสดงในกรรมอู้กรรมจากิริยาท่าทางซึ่งก็มีผู้ที่เปิ่นบ่ชอบแบบอันก็มีตนเจ้าตัวนั่นเตะตลกฮกฮามได้อย่างซักอย่างได้แต่ความสนุกความสนุกหาได้กะจากตลกเขาถึงเนี่ยถึงตลกนั่นหรอนี่นะแต่ถ้าเป็นตุเจ้าไปเนี่ยบางตนเปิ่นก็บ่เอาตัวสถาก็บ่ชอบแต่บางคนเปิ่นบ่คึกอย่างนักฟังไปเนาะเพื่อความสบายใจนี่นะก็ฟังคือมันม่วนมันงันไปก็มีเหตุนั้นท่านสาธุชนปออุ้ยไม่อุ้ยปอออกไม่ออกคณะสถาญาติโยมอาตมาเคยบอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะเหมือนกับว่าเฮานั่นเปิดห้องว่าต้องเลือกที่จะฟังเหมือนกับเฮาเลือกกินตีอาหารอยู่เต็มโต๊ะเฮาบ่ต้องกินทุกถ้วยก็ได้ทุกอันก็ได้กินน้อยๆอันใดติมากก็ลงเห็ดสัก 3-4 กรัมก็ได้บ่ใช่ว่าต้องลงทุกอย่างเพราะบางครั้งมันก็บ่ถูกกับปากกับลมกับร่างกายของคนเฮาอย่างตุลุงใจตอนนี้เปิ่นไปอยู่แฮมตี้นึงอันนี้นี่พักละนี่บ่ต้องเอาไปใกล้บ่ถูกลมอย่างบางคนได้ยินกินทุเรียนก็ปัดตะโรจะบ่จะเป็นลมบางคนนี่หล่นใส่ผมก่อนเพราะว่าอยากมักเหตุนั้นทุกอย่างธรรมะก็เหมือนกันบางอย่างก็เฮาสามารถที่จะรับได้และปฏิบัติตามได้แต่บางอย่างมันยะบ่ได้ก็บ่จำเป็นต้องไปฝืนยะไปฝืนทำมันบ่ถูกกับนิสัยอัธยาศัยที่เฮาต้องการแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและความจริงก็ควรที่จะพยายามฝึกตัวฝึกใจให้เข้ากับธรรมะเหล่านั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นศาสนพิธีเนี่ยเฮาต้องพอเปิ่นนะจะไปลืมหูลืมตาไปงานศพก็ขอให้พอเปิ่นไปนั่งใกล้ๆติดเปิ่นทำพิธีพ่องป้าอุ้ยแม่อุ้ยบางคนนี่บ่เคยนั่งตุเจ้าไปนั่งไปกับเปิ่นน่ะตะล่างกลางควงมันน่ะเวลาเปิ่นเปรตอยู่ก็อู้กันอีออกอีออกนะมันบ่ดีมันเป็นบาปเป็นบาปคนที่เคยฟังธรรมก็ดีว่าคนที่ทำไมถึงเกิดมาเป็นบ้าเป็นใบเป็นเป็นซึ่งเพราะว่าจาดก่อนเปิ่นเตะน้ำเตะธรรมบ่ฟังมัวแต่ไปอู้ไปจ๋าเลยเกิดมาเป็นคนที่บ่เต็มบาทเต็มบ้วงคือบ่สนใจที่จะฟังธรรมะไปกวนเก๋าไปกวนเปิ่นอู้เปิ่นเตะมันบ่ดีมันจะทำให้คนอื่นที่เปิ่นตั้งใจฟังเสียความรู้สึกเห็นนั่นไอ้สิ่งเหล่านี้อาตมาภาพคิดว่าที่ฟังไปนี่ต่อไปก็คงมีแล้วเนาะถ้าไผจะอู้ว่าเฮาหมู่อู้กันเตือนเนาะแล้วตุเจ้าเตะก็อู้กันต้องสงบกายสงบวาจาตั้งแต่เปิ่นจุดธูปจุดเทียนจุดธูปแล้วและตั้งใจที่จะเป่งด้วยวาจาด้วยความตั้งใจในการที่จะรับศีลและขณะที่ตุเจ้าเตะถ้าเฮาตั้งใจนะเหมือนกับเฮาได้นั่งปฏิบัติในด้านเจริญภาวนาเพราะว่าตั้งใจฟังความสงบก็เกิดตั้งเงียหูฟังว่าตุเจ้าเปิ่นอู้มะหยังเพื่อว่าอันใดดีๆก็จะได้เก็บเอาไปอันใดบ่ดีก็บ่ต้องเอาไปเอาเก็บไว้เอาละเอาขวางทำนั่นแหละเอาสิ่งที่ดีๆกลับไปเมื่อทูเจ้าเปิ่นเตะก็ฟังเปิ่นจะอู้เรื่องบ่หยังนะมันต้องมีสิ่งดีๆหรือแม้แต่เตะจากคัมภีร์เขาได้ยินอยู่บ่อยก็ต้องฟังบ่อยๆย่อมเกิดปัญญาสุดสุสังรปะเตปัญญังฟังได้ดีฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจคือความฉลาดในการที่เฮาจะได้นำสิ่งดีๆมาไหว้มาใจเป็นแนวในการปฏิบัติฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่อาตมาจะถือโอกาสบอกกับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายว่าคณะที่ตุเจ้าเตะขอให้สงบปาก
สงบกายแล้วก็ทำใจให้อยู่นิ่งเพื่อรับฟังพระธรรมอย่าได้อู้กันเด็ดขาดถ้าท่านปฏิบัติอย่างที่อาตมาว่าเฮาก็เอาบุญกุศลที่เฮาตั้งใจฟังอุทิศไปถึงคนตายได้อย่างเปิ้นว่าไปถึงได้อย่างแน่นอนเพราะคนตายเปิ้นบ่ฮู้เปิ้นบ่สามารถที่จะยะจะได้ได้ก็ต้องคอยรับส่วนบุญสุขุศลที่บรรดาลูกหลานตันเต้าญาติพี่น้องคนที่มาร่วมงานได้สดับรับฟังและเป็นการเคารพถึงคนตายตัวเปิ้นเสียใจเศร้าโศกเสียใจลูกหลานตันเต้าได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเทศก็หวังจะเอานิสงส์ทางการเทศนั้นอุทิศไปถึงคนตายฉะนั้นท่านสาธุชน ติได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้หากว่าไผเคยขี้อู้คณะติตุเจ้าเทศหึยังเห็นเด้อถ้าบ่ยั่งบ่เจือตุเจ้าตัวนี้วันหน้าวันตาเกิดตายไปก็จะไปเป็นคนอู้บ่ได้ปากบ่ออกเป็นเป็นใบไปเห็นละมันก็บ่ดีสำหรับตัวท่านนะอันนี้บ่ใจอู้เปลืองคือท่านกลัวแปลมันมีความจริงไปอ่านธรรมมหาวิบากพอเตอะคนที่เป็นนั่นเป็นนี่เพราะหยังบ่ตั้งใจฟังธรรมะมันก็กลายเป็นคนอย่างอันอย่างอี้ไปเรียกว่ามันเป็นไปตามรักที่พุทธเจ้าสอนไว้ก็คือกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วยาที่สั่งลัพเตพีชังตาที่สั่งลัพเตพลังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกัลยาณการีกัลยานังปาปกาลีจะปาปกังทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วผลของการกระทำบ่ว่าดีบ่ว่าชั่วก็บ่ยกเว้นไผทั้งนั้นคุณจะมีตำแหน่งมีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นเจ้าคุณพระผู้ใหญ่ระดับไหนก็ตามหรือจะเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งเป็นระดับนายพลเป็นผู้บังคับบัญชาคนเป็นบัจเจน้อยก็ตามอยู่ในฐานะใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องรับผลของกรรมติดตัวเองได้กระทำไว้อย่างแน่นอนเปิ้นบ่เลือกที่จะฮู้บ่ได้มีอคติกรรมนี่บ่มีคำว่าบ่ยุติธรรมยุติธรรมสำหรับคนที่ได้ทำไว้อย่างแน่นอนอันนี้ท่านสาธุชนเชื่อว่าสิ่งติอาตมามาอู้เนี่ยเป็นความจริงตามหลักของพุทธศาสนาฉะนั้นศาสนพิธีที่เฮาได้อู้มาตั้งแต่ต้นก็พอที่จะมาเน้นได้ว่าพิธีหรือคือแบบอย่างแบบแผนหรือรูปแบบต่างๆที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาเป็นห้องว่าศาสนพิธีความจริงเรื่องศาสนพิธีเป็นเรื่องที่มีกันทุกๆศาสนาเน้อและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังศาสนาหมายความว่ามีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆติดตามมาภายหลังแม่ศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาก็อย่างเดียวกันเกิดขึ้นภายหลังทั้งหมดเหตุเกิดก่อนที่จะหลังจากที่มีศาสนาแล้วจึงมีการเกิดขึ้นของศาสนพิธีก็เนื่องจากมีหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางไว้แต่ในปีที่ได้ตรัสรู้เพื่อสาวกจะได้ถือเป็นหลักในการออกไปประกาศพระศาสนาอันห้องว่าโอวาทปาติโมกในโอวาทนั่นตีมีหลักการสำคัญที่วางไว้เป็นหลักทั่วๆไปอยู่สามประการคือสัพพะปาปัสสะอกาลนังสอนบะฮือทำความชั่วทั้งปวงกุศลกุศลสูปสัมปทาสอนฮืออบรมกุศลฮือถึงพร้อมสจิตถะปริโยทปนังสอนฮือทำจิตใจของตนเองฮือพองแผ่ปราศจากความโลภโกรธหลงโดยลักถึงสามนี้เป็นอันว่าพุทธบริษัทต้องพยายามเลิกละความประพฤติชั่วทุกอย่างจนเต็มความสามารถและพยายามสร้างกุศลคือความดีสำหรับตัวฮือพร้อมเต่าติจะสร้างได้
และพยายามชำระจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอโดยการพยายามทำตามคำสอนในลักษณ์ของติพุทธเจ้าได้สอนไว้และเป็นการพยายามทำดีเรียกว่าการทำบุญและการทำบุญนี่แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงวัตถุคือติตั้งอันเป็นตางไว้ในการบำเพ็ญบุญไว้อย่างย่อๆ3ประการเหมือนกันเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือ1ฮื้อทานได้แก่การบริจาคสิ่งของของตนฮื้อเป็นประโยชน์แก่คนอื่น2ศีลการรักษากายวาจาฮื้อสงบเรียบร้อยบะล่วงพุทธบัญญัติ3ภาวนาการอบรมจิตใจฮื้อผ่องใสในทางกุศลบุญกิริยาวัตถุนี่แหละเป็นแนวฮื้อพุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการดังที่อาตมาได้อธิบายมาและเป็นเก้าฮื้อเกิดศาสนพิธีต่างๆขึ้นโดยนิยมคือในการต่อๆมาพุทธบริษัทนิยมทำบุญบ่าวว่าจะปารภเหตุใดๆก็ฮื้อเข้าลักบุญกิริยาวัตถุ3อย่างนี้โดยเริ่มต้นก็อย่างที่บอกไว้มีการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระรับศีลต่อไปภาวนาด้วยการสวดมนต์เองหรือฟังทุเจ้าสวดแล้วทรงใจไปตามกระแสนั้นจบลงด้วยการบริจาคตามสมควรเพราะนิยมทำบุญเป็นการบำเพ็ญความดีและทำในกรณีต่างๆตามเหตุปาลบซึ่งเกิดพิธีกรรมขึ้นมากมายหลายประการเมื่อพิธีกรรมใดๆเป็นที่นิยมและรองรับปฏิบัติมาจนเป็นประเพณีพิธีกรรมนั่นก็กลายเป็นศาสนพิธีขึ้นฉะนั้นศาสนพิธีเนี่ยมีมากมายเหลือเกินเมื่อแยกเอาเป็นหมวดเป็นหมู่ก็ได้อยู่4หมวด1หมวดกุศลพิธีว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล2หมวดบุญพิธีว่าด้วยการบำเพ็ญบุญ3หมวดทานพิธีว่าด้วยพิธีถวายทาน4หมวดปกิณกะพิธีว่าด้วยพิธีเบ็ดตะเล็ดสรุปแล้วถึง3อย่างนี้ถือว่า4อย่างนี้เป็นพิธีทําแล้วมันได้บุญคําว่าบุญนั่นไผพ้องบ่ปรารถนาอาตมาอยากจะถือโอกาสได้อู้ได้จ๋าว่าการทำบุญเนี่ยในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธแน่นอนประเพณีการกระทำบ่ว่างานอย่างมันถึงบ่เหมือนกันแต่สรุปแล้วจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันก็คือได้บุญได้กุศลตมาไปอยู่ตั้งใต้มาหลายปีเปิ้นบ่มีโอกาสเว้นตานกันเนอปอเนอเมเนอถ้าสมมติว่าเป็นวันพระวันศีลนี่เปิ้นก็จุดถูกจุดเทียนเนี่ยอย่างหมู่เฮาเนี่ยแหละไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วเปิ้นก็จะมีการเตะน้ําเตะธรรมโดยเฉพาะวันศีลเนี่ยเตะแล้วก็ถวายพัฒหารเจ้าพระที่จะไปเตะต้องเตรียมต้องฉันให้อิ่มเหี่ยวก่อนเพราะเมื่อคณะติกําลังเตะอยู่นั่นพระสงฆ์ก็ลงมือฉันไปโดยเงียบๆฟังไปตวยฉันไปตวยศรัทธาญาติโยมก็นั่งประนมมือฟังตุเจ้าเตะก่อใจอยู่ประมาณกึ่งชั่วโมงเป็นอันเสร็จเตะแล้วเปิ่นก็เปิ่นก็จะมีก่อนที่จะขึ้นเตะเปิ่นก็จะกล่าวคำถวายถวายแล้วก็ตะเตรียมอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จบัวละมวนดีแล้วพระสงฆ์รับแล้วตุเจ้าตนขึ้นนั่งเตะก็จะเตะไปตุเจ้าตีนั่งรับประเคนก็ลงมือฉันไปแบบจ้าจ้าจนจบพระธรรมเทศนาก็ญาติโยมก็จะได้รับปอนอนุโมทนาเมื่อเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ก็ลุกจากอาสนะญาติโยมติดไปท่านก็ปากันไปขนออกมาฉันบริวารกินต่อทุกเจ้าเปิ้นถือว่าได้บุญนะเอาอาหารมาพองตัวเก่าของเปิ้นพ่องเอามาตั้งบนโต๊ะบนสถานที่จัดเตรียมไว้
เราก็รับประทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเป็นก่อนตะเตรียมไปห้องน้ำห้องส้วมกินข้าวงายแล้วควายตู้เจ้าก็ไปลงไปเต้นให้ตัวหนึ่งนะแต่เปิ้นจะเซตในช่วงเตียงเลยเตียงไปแล้วปกปิกบ้านไผบ้านมันเมื่ออาตมาพาไปอยู่วัดหนึ่งก็เมื่อคืนก็มีโยมมานอนก็เปลี่ยนกันไปปาโยมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเดินจงกรมยะกันไปเพื่อเฮือญาติโยมเหล่านั้นได้รับสิ่งดีๆกลับไปบ้านไปจองนะตื่นแจ้งขึ้นมาก็ลงไปหาญาติโยมปากันไหว้พระทำวัดเจ้าทำวัดยังล่ะโยมก็จะได้ปิกบ้านปิกจองก็ลงก่อนประมาณสักตีสี่เนาะทำอย่างแล้วก็ประมาณตีห้าโยมก็ปิกบ้านปิกจองเตรียมข้าวปลาอาหารเตรียมใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้เป็นพิธีเปิ้นบ่ได้เวรตานโอกาสเวรตานยังแม่แต่งงานศพเหมือนกันบ่มีป่อเหยไม่เหยบ่มีการเวโอกาสเวนตาลสติว่าเตียตมาไปอยู่นั่นสมมุติว่ามีงานศพเอาไว้ไว้ในวัดตู้เจ้าก็จะลงประมาณสัก7โมงโยมเพิ่นก็จะเตรียมเนี่ยเตรียมตัวมาซึ่งบางแห่งวัดเป็นคนรับผิดชอบอาหารการกินข้าวต้มข้าวหนมเจ้าภาพคอยจ่ายเงินอย่างเดียวทางวัดมีป่อครัวแม่ครัวช่วยกันทำเอาเลี้ยงแขกนะเป็นข้าวต้มผ่องนะเป็นข้าวต้มเป็นของหวานว่ากันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวต้มการสวดของตู้เจ้านั่นหลังจากไหว้พระห้าศีลแล้วเปิ้นก็จะสวดอภิธรรมตามกรุงเทพนี่จะสวดติดกัน3จบกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลายสมิงสมเยกามาวจรังจนจบ7หลอกยั่งสักกรรมสวดต่อเห็นยั่งไปเห็นสักบุษกรรมสวดต่อจบข้างที่สามนี่ก็เป็นอันยุติยั่งเปิ่นก็จะเลี้ยงข้าวต้มกันต่อนี่หลังจากที่ญาติโยมกินข้าวน้ำข้าวต้มอย่างเรียบร้อยแล้วทูเจ้าก็จะสวดต่อพอศรัทธาเปิ่นวางถ้วยวางจอดและบ่อสวดต่อเป็นจบที่สี่เสร็จแล้วก็เปิ่นก็มีการถวายบางแห่งก็กล่าวคำถวายบางแห่งก็เชิญเจ้าภาพขอไล่จื่อเจ้าภาพอ่านแจ้งไปยังผู้ที่จะได้มาเป็นองค์ประเคนประเคนพระสงฆ์จำนวน4รูปก็มีปูจานเหมือนกันปูจานก็มีกันเหมือนกันกันพระเจ้ากันทุเจ้า4ตนแล้วก็บางแห่งยังวัดหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยที่จังหวัดนนท์วัดชนประธานลังสฤทธิ์เนี่ยหลวงพ่อเปิ้นได้หีดได้หอยจากทางเหนือเฮาก็คือสวดอภิธรรม1จบเสร็จแล้วตู้เจ้าจะเตะเหมือนกับทางเหนือเฮาเปียกเลยพ่อเปิ้นหันว่าทางเหนือนี่ทำถูกต้องสวดอะไรกันนักกันหนาสวดลบจบเดียวก็พอดังนั้นก็เทศให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ไปเทศเมื่อเปิ้นไปเทศก็เป็นการฝึกตู้เจ้าตู้เจ้าก็จะได้ประโยชน์จากการได้อู้ได้จ๋าเปิ้นก็จะมีตัวแทนแต่ละตนแต่ละตนคุณนั่นคืนเวลานั่นศพนั่นคืนนั่นคุณอูเนอร์อูอย่างก็ตามใจนะบ่เกี่ยวกันอูไปตึ๊ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกำหนดไว้เลย1ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็จะได้ถวายว่าเตียตมาไปอยู่ในสวด3จบยั่งแล้วก็สวดอภิธรรมต่อเป็นจบที่4หลังจากนั้นก็บังสกุลเหมือนกันบังสกุลเนี่ยสังเกตเนอะตู้เจ้าเปิ่นจะหันเจ้าใหม่บางตนก็มาสังเกตเนาะเลยเคยเอาไปหลายตนบางทีก็งื้อแงะพ่อบ่เคยเปิ่นจะจับพัดด้านซ้ายส่วนบังสกุลจับด้วยมือขวาฉะนั้นการวางผ้าต้องวางขวามือของแต่ละรูปการวางผ้าก็ต้องพอคนก่อนหรือตัวเองมีโอกาสได้ไปเป็นคนแรกก็ต้องดูไม่ใช่ว่าถึงงานตัวเก่ามาเนี่ยจ้างสักอย่างมันเคยมีหลายงานดิป่อของเจ้าภาพคนป่อคนตายตีลูกตายก่อนอาตมาบอกว่าบ้านไหนจุดธูปเทียนก็บ่เป็น
ลากหันหลายตัวเวลาไปวางผ้าก็แงะแงะพ่อบอกเคยวางเมื่อถึงเวลาตัวเองต้องปฏิบัติย่ำจังละก็เป็นตีตลกเป็นตีหน้าหน้าปนวะหน้าไข่หัวใสก็เพราะว่าบาเป็นคนบาสนใจอ่ะไปวัดก็ไปแต่บาพอมีตาบาพอบาพอเปิ่นเนี่ยจะได้เปิ่นทำจะได้เปิ่นเกณฑ์จะได้เปิ่นเนี่ยจะได้เกณฑ์เหมือนกันเนี่ยคือมันถูกต้องถ้าเป็นปอใจยกขึ้นสูงประมาณแมวหลอดได้ก็ประมาณสักหนึ่งฝ่ามือยกเหี้ยน้อยถ้ามันยกได้ถ้ามันบันนักบันนักก็มันเป็นอย่างถ้ามันบันนักยกได้ก็ยกพอทูเจ้าเปิ่นรับก็เอาวางลงเปิ่นก็เจ้ามือคัดแปะไว้ถ้ากรณีเป็นของแม่ยิงเนี่ยเปิ่นฮือทูเจ้ามีผ้าฮับประเคนปออุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายปีป้าหน้าอาทั้งหลายก็ต้องเอาทายาทานนั้นวางลงบนผ้าก็เป็นอันว่าปล่อยมือเป็นอันว่าเซตทีนี้การกวดน้ำตั้งเหนือเฮานี่เปิ่นก็มีอยู่สองอย่างข้าเป็นตั้งภาคใต้นี่พระประธานสงฆ์ขึ้นยาถานี่ลงมือกวดลงมือหยาดน้ำคณะติหยาดน้ำต้องตั้งใจฮื้อนิ่งตั้งจิตฮื้อดีอธิษฐานจิตอุทิศสมบูรณ์สุขสนที่เฮาได้ทำไปถึงคนตายจะได้รับไปแล้วถ้าตัวเจ้าตัวแรกเปิ้นมณิโชติละโสยะถาก็เทหือหมดเลยคือมันหมดไปตั้งแต่ช่วงแรกภาคที่สองขึ้นสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคเขาก็ว่าปังในก็ประนมมือด้วยความสงบจนเปิ้นวางอันนี้แล้วแต่บ้านเฮาหลังจากนั้นปู่จารย์เปิ้นจะนำหยาดน้ำกำเมืองอีทังทานะกัมมังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังแต่ว่าแม่แต่กรรมนี่ก็ว่าผิดกันบางคนก็ยังมีคำว่าอิมังอยู่นะอิมังนั่นมันตะกอนเปิ่นบ่ได้ตรวจบ่ได้ชำระเนาะบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นตรวจแล้วมันผิดจากอิมังฮือว่าเป็นอีทังทานะกัมมังแล้วก็ตอนลงด้วยโหตุหรือว่าโหนตุลงท้ายโดยคำว่าโหตุเนอร์บะใจโหนนะบะใจโหนห้อยนะโหสะโอหอหีดแล้วก็ตอเตาสะอุแปลว่าโหตุโนนิจังบะใจสะโอหอหีดน้อหนูบะมีโหนเนอร์โหตุโนส่วนโหนน่ะปุ่นยังกินจิกุสาลังกัตตาพังกัมมังสะเปหิอัมเมหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุนะตอนต่อไปนะเป็นโหนตุหมดแต่สามบทแรกเป็นโหตุอย่างเดียวอันนี้คือถูกต้องบาเป็นอัคคระวิบัติและถูกต้องตามบาลีที่เปิ่นได้แต่งมาถูกต้องตามไวยากรณ์ทุกอย่างอันนี้ตมาเอาหัวเป็นประกันได้แต่ถ้าว่าอีมังนี่ตึงบ่ใครตึงบ่ถูกเนอะฮือเป็นอีทังเนอะอีทังตานะกัมมังอีทังธรรมะศีละกัมมังอีทังภาวนากัมมังเป็นอีทังทั้งนั้นอีมังนี่ผิดบ่ต้องถ้าบ่เชื่ออาตมาไปถามประโยคสูงๆกว่าอาตมาก็ได้ประโยค9ประโยค10เปิดไปถามเด้อคําตอบก็คือที่อาตมาบอกน่ะต้องเป็นอีทังอย่างเดียวเอาละวันนี้ได้หลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับพิธีก็มีความจำเป็นตีมูเฮาทั้งหลายต้องเฮียนหู้ต้องรับทราบเพื่อจะเป็นแนวเดียวกันในการประพฤติปฏิบัติจะไปยะตามใจใครยะอย่างใดก็ยะมันจะบ่เป็นพิธีที่ถูกต้องก็อยากจะฮือมันเป็นพิธีที่คนที่ไหนมหันก็ยะได้ศาสนาอื่นเปิ้นมหันเปิ้นก็บัดตำนี้ว่าการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้นยังบ่เหมือนกันบ่ใจนับถือศาสนาพุทธเมียเฮก้าก็จะมีกรรมนินทากรรมคอลหาต่างๆก็เป็นอันว่าวันนี้อาตมาคงจะจบเรื่องศาสนพิธีไว้เพียงเท่านี้เดียวอาตมาก็จะมาพบมาปะในเวลา 7:00 น.กึ่งและหลังจากจัดถึง2ทุ่มแล้ววันนี้จะมีงานไปสวดอภิธรรมศพที่บ้านแม่ขจารย์ก็จะมีการเตะตัวนะอันนี้ก็ขอยุติช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้จะไปในเวลาปุ่นเนอร์2ทุ่มหลังจากจบรายการแล้ว
ขอให้ทุกคนติดตามต่อไปในช่วงที่2ของรายการเนอ